ไอ้ตัวอื่นไม่ขออ่ะอากาศตอนเช้านี่ดีมากเลยนะพ่อดีเย็นมากพวกเราเปียกอย่างเดียวน่ะมันเหมือนยุงนั่นแหละสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราก็จะเดินทางกันไปบ้านแฟนพี่จายนะครับผมก็คือเราจะไปเดินป่ากันเนาะจริงๆน่าจะเห็นคลิปเดินป่ากันแล้วแหละเนาะน่าจะลงก่อนแต่เนี้ยคือเป็นตอนที่เราจะเดินทางไปนะครับเราจะไปถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านด้วยเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะใช้แต่แสงโซลาร์เซลล์เป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่บนดอยเป็นธรรมชาติมากๆไปเราเดินทางกันนะครับผมเปลี่ยนรถเปลี่ยนคนขับแล้วครับผมต่อไปนี่คือทางยาโหดหน่อยนะครับก่อนจะเข้าไปถึงหมู่บ้านนะขอไปนั่งกระบะได้ไหมเนี่ยยางมันลื่นไงเขาทำเป็นแค่ร่องเนี้ยครับคุณผู้ชมเพราะที่เราตกร่องไงอ๋อมันมีก้อนหินครับก้อนหินมาบังตรงล้อเลยนี่น่าจะได้แล้วพี่ไปลองท้ายไปอ่ะไม่ได้พี่ต้องตรงอย่างเดียวเลยเอาได้แล้วพี่โอเคได้แล้วตรงเลยโอ้นี่มันต้องได้ร่องนี้ครับคือเราเข้าไปตรงนี้ไงแล้วถนนเขาทำแค่2ร่องไงโอ้นี่มันขึ้นยากจริงคุณผู้ชมเราจะชะลอตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเนี่ยตรงนี้ถ้าชะลอมันจะลื่นจะอะไรเงี้ยพอมาขึ้นตรงนี้มันไม่ตรงล็อกอีกอ่ะโอ้ยากครับมีอีกไหมพี่เนี่ยมีโหดกว่านี้โอ้ยโหดกว่านี้อีกโอ้ยดูข้างหน้าดินั่งหน้าดีกว่าไปให้ถึงหมู่บ้านก่อนยังเฮ้ยระวังถึงยังไม่ถึงนะครับผมอันนี้ครึ่งทางพอดีแล้วครับโอ้ยทางผมแถวนี้มีคนมาเที่ยวไหมพี่อันนี้มีรถที่บากนะผมว่าเนาะครับสุดแม่เออใช่เด็กสุดไม่ได้พี่จ่าบอกไม่อยู่ใจไม่ใช่ไอ้ข้างล่างมันเป็นปูนเนาะใช่แล้วมันลื่นไงเด็กไม่อยู่แล้วไม่อยู่ต้องไหลตามมันอ่ะไหลต้องได้เดินนะครับโอ้เสียวจริงดูดิลุ้นเนี่ยโอ้โหพี่จ๋าคือผมเมื่อกี้เบรกไม่ได้นะลุ้นมากโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อกี้เสียวจริงผมยังใจหายเลยเมื่อกี้คนขับยังใจหายอ่ะอันตรายมากพี่เนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่แล้วแต่ต้องบังคับพวงมาลัยเนาะใช่บังคับพวงมาลัยเมื่อกี้คือเบรกไม่ได้เลยครับมันไหลอ่ะรถมันไหลอ่ะคือทำได้อย่างเดียวคือบังคับพวงมาลัยให้ไปตามทางเมื่อกี้กำลังเอาเชือกพันยางครับจะลองดูอีกทีหนึ่งจริงๆมันจะมีลานข้างบนนะอาจจะไปจอดตรงนี้หมู่บ้านต้องเดินไปอีกนะครับถ้าไปถึงลานข้างบนก็อาจจะจอดไว้แล้วไม่เอาไปถึงหมู่บ้านแล้วโอ้พอเมื่อกี้แบบรถไหลนะครับมันลื่นมันลื่นมากอันตรายครับผมมาลองดูครับเอา1 2 3ลงหลุมเนี่ยเปลี่ยนแผนครับต้องเดินละรออยู่นี่ก่อนนะรถเดินทางกันแล้วครับผมนี่แหละตรงนี้แหละล้อมันไหลลงไงพอดีล้อหน้ามันล่วงไปตรงนี้หน่อยแล้วก็เลยพยายามเบี่ยงไปแล้วล้อหลังไปตกนี่อีกครับพี่ชายเปลี่ยนกระเป๋ากันก็ได้นะว่าจะให้มาถึงตรงนี้แล้วค่อยเดินแต่ว่ามาไม่ถึงครับเมื่อกี้ตอนที่มันลื่นนี่พ่อเงียบกิ๋วเลยอ่ะทีแรกผมก็ไม่ตกใจนะพี่ชายไม่ไหวแล้วพี่ชายไม่ไหวแล้วโอ้ยขนาดคนอยู่หน้าพวงมาลัยบอกไม่ไหวดิทำอย่างเงี้ยแล้วก็มีดินมีเป็นคอนกรีตข้างล่างแล้วข้างบนเป็นดินฉาบไว้อย่างเงี้ยเอาเพราะมันลื่นนะใส่เสื้อยางให้กระเป๋าก่อนไอ้คนนี่ยังไม่ใส่นะกลัวมันเปียกถึงข้างในเนาะนี่เหรอนะครับทำฝนละได้โอ้ยเห็นแล้วเห็นหมู่บ้านแล้วเห็นนาแล้วโอ้ยโอ้ยเป็นนาขั้นบันไดเลยอ่ะพี่ดูคุณผู้ชมนาสวยมากเลยเป็นนาขั้นบันไดเลยอ่ะโอ้ยอยู่บ้านนี้นี่วิวดีเลยนะพี่ใจถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดเหนื่อยไหมสวัสดีครับ
สวัสดีครับกระเป๋านี่ก็รู้สึกดีจริงนะครับดีเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรเลยจนมาถึงตรงเนี้ยไม่ได้แบบขยับอะไรมันก็เหมือนมันกระชับอ่ะนี่ครับต้องใช้ไฟฉายนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันไม่มีไฟเลยมืดตื้อแถวนี้เขาใช้ไฟแบบประหยัดนะพ่อเนาะใช้เท่าที่จำเป็นนะครับไปอาบน้ำมันก่อนไปหาข้าวกินเนาะมาเนี่ยนั่งกันพร้อมหน้าเลยครับนั่งคุยกันพ่อกำลังทำอาหารอยู่เลยอันนี้ทำอะไรพ่อเนี่ยอันนี้แกงอ่อมแกงอ่อมเหรอครับอ๋อแกงอ่อมครับคุณสั่งเตาเลยบรรยากาศฝนตกครับนั่งคุยกับพ่อพ่อกับพ่อนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้พ่อว่ามีพ่อมีควายอยู่ตัวนะพ่อจุดจุดโอ้โหมีควายสิบกว่าตัวเลยนะพ่อเลี้ยงยังไงควายตามธรรมชาติควายตามธรรมชาติเลยเนาะโอ้แสดงว่าแถวนี้ยังเป็นธรรมชาติที่แบบว่าปล่อยควายปล่อยอะไรไปตามธรรมชาติปล่อยใต้ปล่อยยังไม่ห้ามหรอกนี่เป็นนางฟองครับพ่อเคยกินปะไม่เคยกินครับไม่เคยกินนะครับนี่พ่อลองกำพ่อลองแก้กำไปพ่อทั้งในครับเป็นยังไงพ่อลองทักพ่อรับทักได้หรอรับชิ้นไม่รู้ชิ้นยังรับกระเป๋าเมื่อกันดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขากินนะเนี่ยพ่อแล้วจะให้พ่อทอดให้พ่อครับเป็นหนังปองเขาหนังวัวแปลงครับปอกกินหนังวัวก็กินครับกินเนาะอันนี้ครับผมขอทำมาบอกจ้าทำคนเดียวทำเองที่บ้านเป็นทำสวนด้วยทำนี่ด้วยครับอันนี้ใครถือแล้วกันอันนี้ถุงกึ่งโล200บาทครับจ้าครับถึงกิโลใส่น้ำมันเดี๋ยวทอดด้วยปอกอันนี้ถ้ามากรอบแล้วนี่ได้จะน้ำอยู่เนาะนี่นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวปอกเราพอเนอะชิ้นบางอีนะถ้ามันปองออกมาจะใหญ่มากได้เดี๋ยวจะทอดให้พ่อขยับมาดูแล้วขยับมาดูแล้ววัวกับควายนี่หนังปนปองมากก็ได้ด้วยนี่ครับถ้าทอดหมดนี่มันได้ประมาณเกือบลังเบียร์ครับหนึ่งลังเบียร์เอาให้เตาไฟแล้วนี่เดี๋ยวรอเย็นกันเนาะให้กินร้อนๆเดี๋ยวลวกปากเป็นยังไงครับกรอบดูไงกรอบดีนี่กรอบเลยกรอบอร่อยอร่อยอร่อยเนาะโอ้ตลาดเอาเดี๋ยวละครับผมกินแล้วนะวันนั้นกินเนาะอร่อยที่พ่อบอกว่ากรอบกรอบมากพ่อบอกกล่อมจริงครับอร่อยอร่อยนี่ครับพี่เอาไม่ถ่ายก็ได้อ่ะถ่ายกันกินกินดูจิ้มไม่ใช่เอาไม่ถ่ายครับอ่ะลองชิมดูเมื่อกี้แข็งๆนะมาตัวเล็กจัดละเป็นไงเป็นไงครับเปรี้ยวกรอบไหมกรอบไหมพลอยเปรี้ยวกรอบไหมครับจ้าจ้าชิมดูเลยครับสรุปก็กินข้าวกันสามคนพ่อทำให้แล้วบอกว่าพ่อกินไปละเอาใจเอาพ่อเอากันเลยอันนี้แกงอ่อมสุดอีกะมั่วขนาดเอาใจเอาเลยอันนี้เป็นแกงอ่อมนะครับครับผมมาทำแกงอ่อมให้กองนี่ก็เสียมากจ้าบังครับจ้าบังจ้าอร่อยอร่อยเก่งมากแกงอ่อมสุดบ้านเนาะกลิ่นหอมมากเลยนะครับเอาไหมพี่จ้าทำอะไรพี่จ้าพี่เนี่ยนี่นะอร่อยอยู่นะเหนื่อยๆแล้วโอ้โหอาหารอร่อยๆเนี่ยเนื้อนุ่มดีเนาะนุ่มดีนะครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันดีกว่านะครับผมนั่งกินข้าวครับอยู่แล้วครับมืดยังมืดอยู่อากาศดีมากครับยามเช้าดูดิหมอกขึ้นมาเลยอากาศดีๆครับแต่งอาหารเนี่ยบ่รสส้มอ๋อทำอันนี้โหควายน้อยโอ้ยพ่อนี่เยอะเลยนี่ควายตัวเล็กอ่ะโอ้ยเยอะมากเลยนะพ่อมีควายสิบกว่าตัวเยอะๆมากเนี่ยนี่ข้างล่างนี่เราเดินขึ้นมาเมื่อคืนจากตรงเนี้ยนู่นมองไปเนี่ยตรงปลายไม้เห็นไหมถนนที่ลงมาพ่อใกล้ๆนั่นน่ะนั่นน่ะตรงเนี้ยพอดีชูบอกว่าถ้าว่างจะมาอยู่ดีไม่ว่างโอ้โหทางลำบากมากแต่อากาศตอนเช้านี่ดีมากเลยนะพ่อดีเย็นมากเพราะว่าเปียกอย่างเดียวน่ะมันเหมือนไม่ยุ่งนั่นแหละใช่เปียกด้วยนะยุ่งมีสักตัวนอนห้ามใช้กลางมุ้งกลางอย่างเนาะอันนี้เขาเหมือนเขามาปลูกพ่อย่าเนี่ยหรือออกเองเขาเองกันชาติของมันแหละพวกใกล้ชอบขนาดระยะเลยนะง่ายหมู่บ้านข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้านทางนี้เป็นเขาทางนู้นเป็นเขาอ่ะมีม้งข้างล่างเนี่ย
ขี้บอกอย่างหน้าไร่อย่างหน้าลอยอ่ะแต่ว่ามีน้ำใจหนึ่งเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นนานาขั้นบันไดเลยตรงเนี้ยโอ้ดูปลายดอยเป็นหมอกหมอกหมอกถ้าหนาวก็หนาวเลยนี่กับเมื่อก่อนเพื่อเชื่อแล้วกันเนี่ยพอคิดถึงเมืองเป็นเด็กอ่ะแล้วชาวอีนะอ๋อบรรยากาศเหรอมันมุงคาเหมือนมุงเอ๊ะเด็กคนเนี้ยอยู่ได้เนี้ยในมุงเนี้ยอยู่กับดอยกับอะไรเงี้ยดอยเนี้ยอยู่มาอยู่ในป่าเนี้ยของกินเยอะเลยเหนือในเวียงก่อนนะเห็นมันชอบตอนเขาหูจักหนึ่งเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงพวกนี้ใกล้อย่างอี้แต่ป่วยสัมผัสชาติของมันเลี้ยงเล่าเป็นยังอยู่ที่มันนั่นแหละอันนี้ก็มีหมูนุ่นไก่ควายเนี่ยปล่อยนู่นนะควายเห็นไหมก็ไปเรียกแล้วเนี่ยอ๋อบรรยากาศนี้เลยเนาะเขาเก็บพื้นที่เขาเปลี่ยงให้เก็บฟืนตัวของมีปัญหาวิธีเก็บฟืนนะครับตัดแล้วก็ทำหลังคาไว้คือวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับพ่อแม่เด็กๆ ก็จะพาไปส่งที่โรงเรียนนะจะเป็นโรงเรียนประจำกลับบ้านสุขอะไรเงี้ยครับไปเรียนอีกทีวันจันทร์อะไรเงี้ยไปแล้วไปนอนที่โรงเรียนเลยเพราะว่าทางมันลำบากมากครับตื่นเช้ามานั่งกินกาแฟครับโอ้อากาศดีขนาดป่ะอากาศดีแล้วถ้าปลูกต้นนี้ม่วนหน่อยนะอันนี้ก็ม่วนเย็นสบายดีแต่ไปไหนมันลื่นหน่อยเนาะนี่แหละอะโวคาโดนี่โอ้กินตอนเช้าดีนั่นเนี่ยจริงๆตอนเช้าเนี่ยกินอะโวคาโดเพราะดีครับเอาพี่แจ๊ให้เลยนั่นจะเป็นอย่างนะควายขอกล้วยควายขอกล้วยน่ะน่ะขอกินกล้วยวะได้กะมาลุนาน่ะนู่นๆๆๆขอกล้วยขอกล้วยเอาเลยครับไอ้ตัวอื่นไม่ขอน่ะควายหมุนละกำได้อยู่เนาะมาเลยเดินมาแล้วสีขาวขอบนสีขาวไหนควายเราตัวไหนอ่ะควายเราตัวไหนจะสีขาวครับนี่ก็ดูครับอันนี้มันติดใจแล้วเนี่ยตัวเดิมแล้วเนี่ยเขาก็กินหญ้านะครับหญ้าแถวนี้เนี่ยกินข้าวกันแล้วครับมีควายมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยกินข้าวมื้อเช้ากันกับบรรยากาศดูดิข้างๆนี่ก็เป็นเขาบรรยากาศดีมากต้มปลานินนี่เป็นข้าวครับเม็ดใหญ่นี่ครับอันนี้ปลูกข้าวเจ้าปลูกคนเดียวเท่านั้นเม็ดจมูกไอ้ข้าวญี่ปุ่นเนาะนี่เม็ดใหญ่ใหญ่อะนอนนานเนาะช่วงที่เกี่ยวข้าวนี่จะเหลือเนาะเพราะว่าเขาชาวบ้านคนจะมาขายเก็บไปกินเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูพวกนี้ครับเอาต้มเป็นอาหารหมูโดยมากนี่เอาเลยครับลองชิมหนังปองดูโอ้ดเลยเอาเลยเอากินเลยครับเลยน้อว่าไปเอาข้าวมาเสริมครับเอาควายควายมาเนี่ยพ่อกรอบไหมกรอบเลยเอามาเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันแล้วนะครับวันนี้ก็เรามาบ้านพ่อกุ๊กนะครับตอนรับอย่างดีเลยกุ๊กก็ทำอาหารนี่นะทำอาหารอะไรไม่ดูเลยอันนี้ก็พ่อทำนี่ก็ทำครับโอ้ตั้งชื่อกุ๊กนี่แม่นเลยโอเคครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วเจอกันเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยครับนี่เตรียมตัวอยู่กระเป๋าพ่อไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล่ำลาพ่อกุ๊กนะครับก็จะไปส่งเราวันนี้แดดออกแล้วครับโอ้เราต้องมาอยู่นี่กี่วันได้พ่อ4คืนไหม4คืน3คืนหรือ4คืน3คืนเนาะ3คืน4วันโอ้ไม่เห็นแดดเลยครับวันนี้เพิ่งเห็นแดดโอ้โหอยู่นี่ก็ได้กินของอร่อยอะไรมีกิจกรรมอะไรเยอะแล้วนะครับผมไปก่อนแล้วนะพ่อเดี๋ยวไปละได้เวลากลับแล้วเอาลองใส่ดูเลยครับอันนี้ก็แอลเหมือนกันแต่เป็นอีกอย่างนึงเดี๋ยวเอาไว้ให้แม่เนาะเอ้ยพอดีเลยพ่อเนาะอันนี้เท่ากันเหรอมือมันไซส์เท่ากันพ่อแต่ว่าลายไม่เหมือนกันถ้าพ่อแค่ได้อันนี้ก็เอานี่ให้แม่เรียกอะไรเนาะครับอันนี้ไว้ให้แม่พี่ชายไม่ได้เอามาเดี๋ยวไปที่บ้านแล้วกันที่บ้านเนาะถ้ากลับบ้านนี่ครับคนครับเดี๋ยวครับพ่อพ่อกุ๊กสวัสดีครับเดี๋ยวมาแอลครับครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมมาอีกนะครับกลับแล้วนะสวัสดีค่ะกลับแล้วนะพี่กำพลนะครับจะพาเราเพราะว่ารอบแรกเราได้เดินเนาะอันนี้ไม่ไหวแล้วพาไปส่งเลยเนาะนี่แล้วก็มีของฝากพ่อกุ๊กนะครับมีข้าวด้วยเหรอพ่อฝากข้าวไปด้วยบอกว่าข้าวอร่อยนี่ฝากไปเลยแล้วเอาโลคอโดด้วยโอ้โหคุณมากเลยครับโอ้ยดูทางคุณผู้ชม
ผมไม่กล้าขี่ลงนะเนี่ยดูดิโอ้ชันมากเราจะไปบนนู่นเลยนะครับทางออกเราอะเริ่มดีขึ้นมาเริ่มดีแล้วอย่างเดียวว่ามันซื้อนู่นใช่ใช่ครับตอนมาก็โอ้โหลื่นมากโอ้มีน้ำกลางบ้านครับนี่ถึงกันนะไหวไหมไหวไหมเครื่องดนตรีครับของชาวกะเหรี่ยงเนาะแล้วมีใครเล่นครับนี่ครับอ๋อนี่เจ้าของเล่นนะลุงแจ๊ครับเล่นเล่นเล่นให้ผมดูหน่อยเล่นให้ฟังหน่อยครับลุงแจ๊ลองลองเลยละโยนละพี่โยนล็อปเปอร์เปอร์มาเปอร์เว้ยอันนี้ขอเปอร์ขอเปอร์บอดี้ขอเปอร์ทำมาเล่นพี่โยนเล่นไม่มีใครเล่นเลยซ้อน2แบบว่าน้ำหนักไม่เยอะเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับอันนี้เราน้ำหนักเยอะเลยของด้วยนะเอาทดของแล้วกันเอาเฮ้ยยาไปยาไปมันเป็นต้นไม้เย็นเลยอ่ะต้องยอมรับนะหมู่บ้านนี้เขาอนุรักษ์จริงๆคุณผู้ชมคือจะมีอาณาเขตที่แบบห้ามล่าสัตว์นะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ไปตัดเพิ่มเห็นไหมเขาตัดแค่นั้นน่ะอยู่มา 5-60 ปีแล้วเนี่ยเกือบ100ปีแล้วหมู่บ้านนี้ธรรมชาติก็ยังมีอยู่นะครับรถใหญ่มาทำครับอบต.ปับป่าแปะดินสไลด์ครับโอ้นี่ใส่เดินนะพี่ออได้อยู่ได้คนขับว่าเหนื่อยคนซ้อนก็เหนื่อยลุ้นแทนอันนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับออซาเกออะไรครับต่อปากกาอย่างนี้ครับออชาตอออชาตออ๋ออันนี้ออทีออทีแปลกินน้ำนี่ครับเกิดต่อทีว่าต้องรักษาต้นน้ำอ๋อน้ำกินต้องรักษาอย่างนี้เหรอครับต้องรักษาน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาอันนี้ก็ได้2คำครับกินนี่ไปออใช่ไหมครับออทีกินน้ำออทีออทีกินน้ำออเมกินข้าวนี่ไม่ธรรมดาโอ้ดูดิความชื้นเนี่ยป่าชื้นเห็นไหมมอสสวยอะไรคุณผู้ชมนี่ทางนี้ก็ไปปลายนะพี่เนาะครับผมไปปลายทางนี้ครับบ้านแม่จอกที่8แล้วครับครับที่8เอาละครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวล่ำลากันหน่อยแต่พี่ใจอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่กับภรรยาเขานะครับผมยังไม่อยากกลับครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับ